สวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็พันอีสานชาแนลนะครับ F4 วันนี้ก็กำลังเดินทางนะครับไปสำนักสงฆ์เขาแก้วทองกบิลบุรีปราจีนบุรีนะครับวัดหลวงปู่บุญมานะครับตอนนี้เราก็เดินทางไปปลูกเสกนะฮะผมก็เดินทางจากโคราชเลยนะครับนะก็ทางก็ตอนนี้ก็ยังอยู่เขาปัดอยู่นะครับนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับก็มีพิธีพุทธาภิเษกนะครับนะก็จะมีทั้งพราหมณ์แล้วก็มีทั้งหลวงปู่นะครับนะปลูกเสกให้นะครับจัดสร้างแค่200ลังเท่านั้นนะครับนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะครับนะไปเจอกันเลยที่นู่นเลยครับGPS พามาหลงป่าครับดูเอานะฮะอีก200เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข359เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข359นะไปสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับ F4 นะฮะก็น้ำท่วมเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข359ไปได้ไหมโอ้น้ำท่วมครับไปได้ไหมเนี่ยไปได้น้ำท่วมนะครับนะกระบินน้ำท่วมนะครับโอ้โหท่วมไปหมดเลยนะฮะเรามาปลูกเสกแบบทุลักทุเลนะครับตอนนี้พิธีพราหมณ์เริ่มแล้วนะเริ่มพิธีพราหมณ์ตอน 9:09 นนะครับแต่เราติดตกน้ำท่วม GPS พาเราอ้อมนะครับถ้ามาเส้นนั้นนะน้ำท่วมนะครับนะดูนะครับ F4 โอ้นะครับโอ้นะครับนะไปแบบอย่างทุลักทุเลเลยนะครับน้ำท่วมนะที่กบิลบุรีนะครับนะฮะโอ้นะครับบอกไปได้เขาบอกไปได้นะแต่เราก็ลองเสี่ยงดูนะครับนะครับ F4 นะฮะนี่คือนะศรัทธาแท้นะครับนะศรัทธามีบารมีเราเกิดไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยนะครับนะโอ้ทุลักทุเลเหลือเกินมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนะ FC นะฮะหลวงปู่บุญมาก็กำลังนะฮะทำพระพุทธรูปอยู่นะครับ นะฮะก็ยังเป็นสำนักสงฆ์นะครับตรงนี้ก็ลาดคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปพิธีพุทธาภิเษกพิธีพราหมณ์เสร็จแล้วนะวันนี้ปลูกเสกหลายรุ่นเลยนะครับได้ยินข่าวว่าปลูกเสกหลายรุ่นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปจอดแถวนี้ก็ได้นะครับถึงเรียบร้อยนะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองเดี๋ยวเราไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกเลยนะครับนะไป
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับมากี่คนในเรามากับแฟนสองคนนะครับก็มีพยัคฆ์พันล้านนะครับของหลวงพ่อพัดมาปลุกเสกแล้วก็คุณแผนของเราอยู่นี่นะอันนี้ก็คือหลวงพ่อนะครับนี่เขาไม่ใส่ใจมากนะอันนี้นี่ความรวมจมูกก็ใส่เฉพาะกลุ่มเครื่องจมูกนะเครื่องแย่ตัวมันมีมันมีร้านเครื่องมีวัดที่ได้มีสารก่อนก็เบี้ยแก้เห็นครับพระศิวลิงคู่บุญหลวงปู่บุญมานะครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อพิธีพราหมณ์เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นการพิธีพุทธาภิเษกนะครับกับคุณแผนองค์ดำนะครับอุดมมวลสารมงคลบารมีนะครับนะพิธีพราหมณ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่นะครับอันนี้ตัวนำเลิกนะครับมาช้าไลฟ์สดเหรอไลฟ์สดครับไลฟ์สดสวัสดีครับสี่นะดูนะครับเข้าใจฝาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตัวThank you.
้แล้วก็พุทธาภิเษกนะครับคุณแผนองค์ดำหลวงปู่บุญมากนะครับมาถึงแล้วนะฮะนะครับหลวงปู่กำลังอธิษฐานจิตนะครับพูดเสียงดังไม่ได้ทีมงานเราสร้างนะครับเสียโน้ตพี่พงมาปะปลุกเสกจบวันละจบยังเลยไม่ได้จองเลยนำเลิกครับนี่ก็บรรยากาศนะครับนะที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับด้านหน้าก็ทำพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนี้ก็จะถมที่ถมอะไรแล้วก็นะโอ้โหทางมานี่แบบนะถนนดีแต่น้ำท่วมนะครับนะนะตอนนี้ก็ยังหลวงปู่กำลังอธิษฐานจิตนะครับรุ่นคุณแผนอุดมมวลสารคุณแผนอุปองดำอุดมมวลสารนะครับเสือหัวขาดรุ่นแรกกับทีมงานนะครับที่พวกเราจะสร้างและออกเบียร์ออกแบบและออกไอเดียกันขึ้นมานะครับนะฮะนะครับตอนนี้ก็ยอดนำเลิกยอดกรรมการเต็มหมดนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจารย์โน้ตนะครับแล้วก็ผู้สร้างน้องชายนั่งอยู่นู่นนะครับหลวงปู่บุญมาก็อธิษฐานจิตเดียวนะครับนะฮะตรงบรรยากาศก็พิธีพามเริ่มในแต่9 นาฬิกา 9 นาทีนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นของงานเสียเล็กตะเคียนเตี้ยนะครับของเป็นของหลวงพ่อพัดจบวาระที่หลวงปู่บุญมาปลูกเสกน้ำเลิกนะครับรุ่นไหว้บูชาของพิธีพราหมณ์นะครับกับคุณแผนพงดำนะครับ
ก็บรรยากาศรอบๆวัดนะครับหลวงปู่บุญมาสำนักสงฆ์เขาแก้วทองก็หลวงปู่บุญมากำลังสร้างนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่นะครับนะตอนนี้หลวงปู่กำลังอธิษฐานจิตนะปลุกเสก รุ่นขุนแผนนะองค์ดำเสือหงขาดแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งของทีมงานเสียเล็กตะเคียนเตี้ยนะครับปลุกเสกหลวงของเป็นหลวงพระพัฒน์มาจบวาระที่นี่นะครับนะชุดนำเลิกนะครับนี่ก็นะเป็นบรรยากาศฝนตกอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับด้านในก็พิธีพุทธาภิเษกอยู่นะครับหลวงปู่กำลังอธิษฐานจิตนะครับนะฮะเดี๋ยวสักพักเราก็จะตัดเข้าไปชมบรรยากาศด้านในอีกนะครับนะอาสังเวทิตาโพธิญจุหิริสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุตุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติก็เป็นบรรเสร็จพิธีนะครับก็พิธีพุทธาภิเษกนะครับคุณแผนอุดมมวลสารคุณแผนองค์ดำเสือมงคลรุ่นแรกหลวงปู่บุญมานะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับจะปลุกเสกคุณแผนองค์ดำอุดมมวลสารเสือของขาดรุ่นแรกหลวงปู่มุนมาสายเหนียวนะครับกับทีมงานพวกเราก็จะได้ล่า F4 ทุกท่านแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ